วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดในวันนี้นะครับผมมาทำรายการในเรื่องของการปลูกมะเขือเปราะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะในอำเภอวังหินมีกลุ่มเกษตรกรปลูกค่อนข้างจะหลากหลายท่านนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในส่วนของพี่สุมนนะก็เป็นเกษตรกรที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในพื้นที่นะครับก็เป็นตัวแทนของเกษตรกรหลายๆท่านให้ข้อมูลให้ความรู้หลากหลายไปนั่งซื้อนั่นสิงหลอดอยู่บ้านน้องคู่นนท์แก้วบ้านน้องอีญาปลูกมะเขือไร่ประมาณไร่แล้วก็บอกพริกประมาณ2ไร่กัวก็ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้หน้าก็เฮ็ดหลายเติบอยู่ดอกก็มีรายได้พอได้กินได้อยากอยู่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะการปลูกมะเขือที่สำคัญจะต้องมีความขยันตั้งแต่เช้านะครับในเรื่องของการทำความสะอาดแปลงนะรวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างยืนยาวนะครับสามารถปลูกแล้วอยู่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยร่วม2ปีแต่จะอยู่ได้นานถึง2ปีหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับความขยันของตัวเกษตรกรด้วยวิธีการในการสังเกตต้นมะเขือทำอย่างไรให้ต้นเขาไม่โทรมทำอย่างไรให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องเทคนิคง่ายๆนะก็คือการทำให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์และก็ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวจะต้องเก็บเกี่ยวในช่วงจังหวะเวลาที่พอเหมาะพอควรอย่าไว้ลูกให้จนแก่จะทำให้ต้นเนี่ยเสียกำลังในส่วนตรงนี้นะครับนะผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะลองติดตามในเรื่องของการผลิตมะเขือกับพี่สุมนครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแปลงมะเขือนะของพี่สุนันซึ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ในอำเภอวังหินใช่ไหมครับตรงนี้จ้านะครับจังหวัดศรีสะเกษขอถามพี่นิดนึงว่าพี่ปลูกมะเขือนี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับปลูกมา 3-4 ปีแล้วจ้ะ 3-4 รุ่นแล้วเนาะจ้าครับเป็นไงบ้างครับกับอาชีพเกษตรกรที่ปลูกมะเขือดีก็ได้ใส่ย้อนเนาะครับมะเขือคันคือบ่มีบักเขือกับบ่ได้มีติดต่อคืออาทิตย์นึงเฮาก็ได้เก็บเป็นเงินได้ทุกอาทิตย์คันมีบักเขือเด้แต่คันคืออุพีมันก็ต้องรอนานแน่ครับ15วันนู่นเนาะก็จะได้15 20วันแต่บักเขือนี่บ่ถึงอาทิตย์ก็ได้เก็บแต่ก่อนที่จะได้เก็บเนี่ยนะครับก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการในการเริ่มต้นในการปลูกอยากให้พี่แนะนำนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะปลูกแปลงมะเขือปลูกมะเขือเนี่ยนะเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงบ้างครับเอาเข้ากับไถดินไถแล้วก็มาเฮ็ดแป้งครับเฮ็ดแป้งขึ้นเข้ากับอันสีดยาคุ้มหญ้าเนาะมันต้องสีดเนาะมันขี้ข้านทอน ปกเปลืองปกหยังลงไปบัดนี้เข้ากับปลูกโหดน้ำกับปลูกบ่ได้ยากเดือนนึงเข้ากับได้เก็บอ๋อแค่ปลูกเดือนแรกนี่ได้เก็บเลยแมนนะครับแสดงว่านี่พี่ก็เก็บมาได้หลายเดือนแล้วก็ได้หลายเดือนแล้วได้หลายเดี๋ยวได้เงินหลายจดเขาบอกว่าโพนที่เฮ็ดใหม่นี่ต้นนี่เฮ็ด 50,000 นี่ที่ถมนี่จากนี้มานี่อ๋อคือพี่เอาดินมาถมก่อนจ้าครับเป็นแปลงใหม่ตอนนี้มันเป็นแค่งั้นหน้าซื่อๆอ๋อเป็นที่นาเดิมเป็นที่นาคือจังซั่นนั่นครับแล้วก็เอาดินดินขุดบ่อมาถมผสมกับดินโพนจ้าครับเพื่อให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นร่องเป็นร่องจังสี่อันคือจังหินเป็นร่องเสร็จก็ฉีดยาคุมเลยฉีดยาคุมปกฟางลงกบฟางด้วยนะฮะคือป้องกันในเรื่องของความชื้นนะครับป้องกันหญ้าด้วยนะครับนะแล้วก็เอาต้นมะเขือมาปลูกนะต้นมะเขือนี่เราหยอดเมล็ดหรือว่าเราเพาะกล้าหรือเราทำยังไงครับเราไอ้พอกาก่อนพอกาแล้วไปใส่ถาดไปปลูกไปพอซ้ำอีกครับกะว่าได้เดือนนึงเขาก็เอามาเอาออกจากถาดมาพอปลูกมะปลูกคล้ายๆกับพริกไหมฮะแมนคือกันเฮ็ดคือกันเลยก็มันเป็นพืชตระกูลเดียวกันน่ะเนาะพริกมะเขือแต่เขาสิปลูกห่างกับพริกระยะปลูกนี่เราปลูกระยะเท่าไหร่ครับเมตรหนึ่งระหว่างต้นระหว่างต้นนี้มัน
เพิ่นว่าพ่นใหม่เพิ่นก็อยากเฮ็ดทีเนี่ยเพราะว่าเพิ่นย้านว่ามันตายเพราะว่าพ่นบ่ทันเคยปลูกระหว่างต้นระหว่างแถวเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับระหว่างต้นก็ผมดูแล้วประมาณสัก50เซนนะครับต้นนี้มันเขาว่าเอาเป็นเม็ดผุ่นได้นี่ฮะระหว่างต้นเนี่ยต้นนี้มันต้นนี้ถือว่าปลูกทีอยู่อ๋อจริงๆแล้วก็คืออยากจะได้ต้องห่างกว่านี้ ต้องเป็นประมาณสักเม็ดคูณเม็ดแม่นแสดงว่ามะเขือนี่ต้นใหญ่มากใหญ่ระยะอายุเวลาของเขานี่อยู่ได้กี่ปีกี่เดือน2ปี2ปีแล้วแต่คนสถนัดว่าเอาไว้ได้ดนอยู่ได้อยู่ได้นานหรือไม่นานเนี่ยมันขึ้นอยู่มีปัจจัยมั้ยฮะคือปัจจัยคือว่าแล้วแต่เฮาสิอยากได้ว่าคือว่าเขาบ่อยากปลูกอีกเขาก็ต้องรักษาจังซี่ก็คือเขางามอยู่จังซี่ตลอดคืออย่าให้มันโทรมบ่ต้องให้โทรมครับคือของงามคราวนี้เราได้กล้าแล้วอายุประมาณ1เดือนนะครับเอามาย้ายลงมาปลูกนะครับปลูกเสร็จนี่เราก็รดน้ำทุกวันตามขั้นตอนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรดน้ำพออายุได้1เดือนเนี่ยต้นมันจะสูงขนาดไหนมันก็สิบ่สูงมันก็สิประมาณนั้นประมาณม่วนต่ำๆนั่นจ้ะมันก็บ่สูงแห้งก็ตอนนี้มันก็แลบเป็นเต็นดินดินคือดินเหมือนพริกมั้ยฮะคือเก็บงามก่อนแม่นเก็บคือพริกครับก็คือจะเป็นลูกแรกที่ออกตามงามแม่นจ้ะนะครับรอบแรกที่พี่เก็บไปนี่เป็นไงครับได้ไปกี่กิโลครับรอบแรกนี่มันได้มันก็สิบ่ได้หลายได้10ถุงได้100โลจังซี่นะช่วงแรกก็ยังได้น้อยๆอยู่นะครับแต่ก็ต้องเก็บนะถ้าเราไว้แก่เลยนี่ได้ไหมครับบ่ไม่ดีบ่เขาบอกเอ้าถ้าได้น้อยเราไม่อยากเก็บไม่ได้ได้ไหมครับถึงขวบต้องเก็บ ถึงแต่กำหนด3วัน4วันนี่คันคือเรื่องเธอจาก3วัน4วันนี่มันบ่มีครับเฮาก็ต้องเอ้าอันเป็นอาทิตย์นึงต้องเก็บต้องเก็บออกสิน้อยสิมีน้อยมีหลายกระสังแม่นจ้ะทำให้โซมบ่นะครับก็เป็นเทคนิคนะแม้แต่ว่ายังมีผลน้อยอยู่ก็ต้องเอาอยู่ในเขาเรียกว่าเก็บง่ามนะเก็บรอบแรกนะได้ผลผลิตน้อยยังไงก็ต้องเอาออกต้องเอาออกครับเพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยเจริญเติบโตต่อไม่ให้เขาเรียกแก่นแก่นหลังจากที่พี่นันนะได้ย้ายกล้าเก็บง่ามเก็บรอบแรกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราบำรุงยังไงต่อครับเก็บออกแล้วก็เปิดต้าดอกก่อนจากลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะฮะกี่วันถึงจะได้เก็บเกี่ยวครับต้นนี้ก็สิอยู่ประมาณ5มื้อแต่คันระดับนี้3มื้อนี่คันระดับนี้ก็จะเป็นรุ่นไปแม่นจ้ะนะครับคือเก็บเที่ยวนี้เฮาเก็บอันนี้ออกก็ให้เหลือถ้วยเที่ยวน้อยครับครับคราวนี้ในเรื่องของปัญหาบ้างเราคุยแต่เรื่องของความสำเร็จนะมันก็ต้องมีปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันนะอย่างเช่นช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฝนตกตลอดอุ้ยหนักแฮงเป็นไงบ้างครับแต่ก็บ่เคยถิ่มบ่มีต้นส้มคือของเขาของคนอื่นมันสิร่วงโลนเมื่อยอ่อนล้าจังซี่ตอนนี้บ่เห็นบ่มีต้นไม่มีเลยครับนอกจากว่าหันนั้นคือว่ามันอันดินใหม่บ่มันหญ้าหลายวัชพืชก็สำคัญจ้ะนะฮะก็ต้องดูแลกำจัดมันเนาะอาจจะใช้วิธีการถากถอนเอาแม่นนะครับก็ต้องขยันหญ้าคุ้มหญ้าสีดก็แล้วแต่เพิ่นมาจากสีเฮาก็สีได้คือกันหญ้าสีแต่ว่าต้องระวังระวังนิดนึงนะครับก็คือปัญหาเรื่องของวัชพืชก็จะทำให้ต้นมะเขือเราเนี่ยโซมแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันนึงนะที่พี่นันได้เก็บผลผลิตก็คือลูกมะเขือได้ถึง230กิโลนะเขาเรียกเป็นถุงเป็นถุงจ้ะ2 23ถุงจ้ะนะบนพื้นที่ปลูกกี่ไร่ครับตรงนี้ประมาณบ่ถึงไร่เกือบ1ไร่จ้ะนะเราปลูกไปทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ 2,000 ต้นมะเขือนี่เขาดูยังไงครับว่าลูกสวยไม่สวยยังไงฮะเขาก็สิมึงว่าควรมันต้องควรต้องอันนี้มันขอดูหน่อยได้มั้ยครับใช่ครับลูกก็คือเขียวใสแมนเขียวใสคือสิเป็นสีอ่อนครับสีอ่อนๆนี่คือเขาสิบ่คืนบ่อันนี้ได้นี่ครับถ้าบางคนเขาสิบ่ใส่นี่มันก็สิเป็นแบบหน่วยในมันสิแข็งข้างในมันสิบ่นิ่มคือตัวนี้ไม่นุ่มไม่กรอบบ่จ้ะบ่มันจะแข็งๆบ่มันสิแข็งข้างในมันสิแข็งมันสิเป็นแบบคือเป็นควรควรติดๆลงเป็นควรสั้นๆเป็นหย่อลงควรจะไม่ยาวบ่ยาวสั้นๆเนาะแล้วก็ข้างเนื้อข้างในมันก็จะแข็งๆกัดกับบ่ค่อยเขาอีหยังสินะพ่อค้ารู้มั้ยถ้าเป็นลักษณะนั้นแม่นเขาก็สิฮู้ราคาคนละอย่างครับราคา
จากอันนี้สิคนละอย่างเลยเด้คือเขาซื้อตัวนี้13ตัวนั้นเขาก็ซื้อให้10กับเก่าอือนี่มันคือสุดตกจังซั่นเขาแนมหูเลยตัวมันสิเป็นออกคืนๆเนาะภาษาบ้านเฮาว่าคืนคืนกระแดงกระด้างกระแดงกระด้างแม่นจ้ะทานแล้วไม่อร่อยแม่นแต่ตัวนี้มันสิหวานครับหวานกรอบหวานอ่อนข้างในลูกใหญ่ปานใดก็บ่แก่ครับก็คือยังอ่อนยังใหญ่ก็อ่อนแล้วพ่อค้าเขาชอบลูกใหญ่หรือลูกเล็กฮะเขากับเอาประมาณนี้ครับก็คือไซส์กำลังเหมาะเนาะไซส์กำลังเหมาะขนาดเท่าสักไข่ไก่แจ้นี่นะก็ตลาดต้องการตลาดต้องการวันนี้พี่ก็ถึงรอบที่เก็บพอดีเลยนะครับวันที่เรามาถ่ายทำรายการเนี่ยนะพี่ก็ได้เก็บมาเกือบเก็บไปได้เยอะไหมครับมื้อนี้ก็มันบ่ทันถึงขวบมันก็ได้23ถุงถุงนึงกี่กิโล10โล10กิโลก็ประมาณ200 230โลแต่ถ้าถึงขวบมันก็300ครับถ้าเป็น4มื้อ5มื้อแล้วแต่ถ้าเฮาธุระหลายบ่ธุระหลายถ้าเฮาว่างเฮาก็เก็บครับถ้าอยากเก็บซุมื้อก็เก็บวันนี้ผมก็ได้เจอกับทางพ่อค้านะก็คุยเป็นกันเองมากเลยพ่อค้ากับเจสันครับโอ้นี่เขาก็ต้องมารับสื่ออยู่นี่ตลอดคือเป็นของเขาพ่อค้ามาจ่ายเงินสดให้เลยโอ้ดีมากนะก็คือเราเก็บตอนเช้าใส่ถุงไว้ให้นะก็มีพ่อค้าโทรนัดกันนะครับโทรนัดกันโทรนัดกันบอกครับพอถึงเวลาพ่อค้าเขาก็สิโทรมาบอกถ้าขึ้นราคาเขาก็สิบอกว่าเออเก็บเด้อมื้อนี้แม่แม็กเขาเอิ้นแม่แม็กเนาะเออเก็บเด้อแม่แม็กเขือขึ้นราคารู้จักกับเป็นคนรู้จักกันกับเป็นพ่อค้าแบบค้าขายถูกใจกันอีหยังจังซี่นะแบบบ่เรื่องมากเฮาขายเฮาก็บ่เรื่องมากได้เท่าใดก็แล้วแต่เพิ่นสิให้เฮาจังซี่เพิ่นก็บ่ได้อันนี้นะก็เราก็พึ่งพากันไปนะระวังที่เพิ่นได้เพิ่นก็ให้ที่เพิ่นบ่ได้เพิ่นก็แล้วแต่เพิ่นจังซี่ก็บอกกันจ้าก็บ่ก็คืออยู่ในธุรกิจครอบครัวนะครับครอบครัวกับเพิ่นครับคล้ายๆอยู่เหมือนกับเป็นลักษณะกันเองอ่ะนะทําเป็นอาชีพร่วมกันนะครับก็จ่ายสตุ้งสตางค์กันที่พี่บอกว่ามะเขือมีรายได้เป็นรายวันเลยนะฮะ 2-3 วันเนี่ยก็เก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้เงินนะครับนะพริกอาจจะต้องรอนานรอนานนะข้าวพี่ปลูกไว้บ้างมั้ยครับปลูกหลายก็มีทั้งข้าวมีทั้งพริกมีทั้งมะเขือเอ้าทุกอย่าง มะเขือก็ได้เงินทุกสัปดาห์พริกเนี่ยก็15วัน20วันก็ได้นะปลูกนาทํานาปีนึงปีนึงก็ได้แสดงว่าได้เงินตลอดเวลาเอาเงินไปไว้ที่ไหนครับพี่ครับก็พ่อได้ใส่ก็บ่ได้เป็นหนี้เขานี่คือเขาว่าถมที่นี่เขาว่าปลูกบะเขือปีนี้ก็คุ้มแล้วก็ใกล้เกินคุ้มแล้วเกินแล้วนะครับจ้าก็แค่บ่จักเดือนนี่ได้แต่คันพ่อลูกใส่กับแฟนว่าคันบ่ได้ปลูกบะเขือเย่ทุกปีที่แต่เฮาเฮ็ดมาก็คือบะเขือซอยเป็นค่าฟืนค่าไฟแต่นอกจากผู้ท่อนใดได้มันก็ขั้นจังซี่แล้วเนาะก็มีบ้างนิดหน่อยนะก็คือคายของใบมะเขือแต่ก็เราก็อยู่กับเขาแล้วเขาก็สร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอ่ะนะครับพี่น้องผู้ที่ได้เพิ่นปลูกอันพืชปลูกหยังนี่เนาะที่เพิ่นท้อแท้ก็อย่าท้อแท้เด้อบัดนี้กับอาชีพเกษตรกรตะเฮานี่มันมีความสุขแฮงถ้าตะเฮาฮู้จักเฮ็ดจักสร้างจักทําเฮาบ่ขี้เกียจขี้หยังมันสิมีความสุขแฮงในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่มีแต่รายได้ได้พี่น้องคันแต่เฮาบ่งอมืองอเท้านั่นเฮาได้ประสบความสําเร็จทุกอย่างให้มีความสุขกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของแต่เฮาซะเนาะงานการเกษตรแต่เฮาปลูกบักพริกบักเขือนี่เห็นมันงามมันก็มีความสุขแต่เฮาพอใจแต่เฮาที่แต่เฮาได้สร้างขึ้นมาบักพริกเห็นมันหมากโดกเฮาก็มีความสุขอยากให้พี่น้องนั่นอย่าลืมเกษตรกรอย่าขี้ข้านเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮานี่ล่ะพอกันสร้างอยู่สร้างกินมันมีความสุขแห่งได้รายได้เฮาก็พอเพียงเฮาบ่ต้องไปดิ้นรนอีหยังมากมายเฮาได้ของเฮาสินค้าของเฮามือ2มือเฮาเก็บเฮาก็มีความสุขเฮาก็ได้เงินได้เงินใช้อีหยังก็บ่ได้ไปเป็นหนี้เป็นสินเพิ่นแต่เฮาก็อย่าเกียจคร้านเฮาให้มีความสุขในสิ่งที่แต่เฮาทํานี่นะเฮาบ่ต้องไปเดือดร้อนนําไผบ่ต้องถือว่าข่อยเฮ็ดซื่อมือข่อยก็มีความสุขของข่อยเหลืองแม่เขาไม่ใช่ต้องสูงสูงก็แล้วแต่ว่าเราต้นหน่อยสูงเขาไม่ได้แล้วว้าว